ใครถามอะไรถามก่อนเลยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอ้ยไม่ต้องเลื่อนไปพรุ่งนี้หรอกวันนี้ก็ได้วันไหนมึงก็ต้องโดนด่าก็สักวันนึงแหละถ้ามึงจะถามถ้ามึงถามเนี่ยมึงก็ต้องโดนด่ามึงจะไปรอทำไมพรุ่งนี้เอาสักวันนี้เลยโดนโดนให้มันจบไปจะได้จบกันไปมึงไม่เคยเจอเหรอมึงไม่เคยรู้เหรอจะให้มันเสร็จไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วยังก็ต้องโดนอยู่แล้วเอาแล้วมึงจะผ่านวันประกันพูดยังไงมันก็ต้องโดนไม่ต้องทำใจเอาเลยมึงจะรออะไรอ่ะผมไปเจอคลิปหนึ่งซื้อบ้านใหม่อยากได้ผีบ้านผีเรือนขุดชุดเก่าทำยังไงดีครับมึงพามันไปโรงพยาบาลศรีธัญญาอะมึงพิมพ์ใน Google Map นะโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วมึงก็จูงมือมันไปเพราะมันเดินเองเดี๋ยวมันหลุดจับมือมันไปดีๆหาเชือกหาอะไรมัดไปให้ดีเดี๋ยวมันวิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับไปหาเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวมันจะยุ่งแล้วมึงก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ประชาพันธ์บอกว่าขอทำบัตรคนบ้าหน่อยนั่นแหละมึงพาไปรักษาอยากได้เจ้าที่ชุดเดิมจบนะโบราณเขาว่ากินเป็ดทะเลาะกันจริงไหมครับถ้ากินเป็ดแล้วมันทะเลาะกันจริงนะ MK Suki เจ๋ง MK Suki ขายเป็ดพวกมึงก็ไปนั่งแดกเป็ด MK มึงแดกเป็ด MK เอาน้ำเป็ด MK มากินกับหมี่หยกนี่กูเคยกินน้ำเป็ดกูกินได้แต่กูกินเป็ดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมึงดูนะสันดานคนโทษได้แม้กระทั่งกินเป็ดว่ามึงทะเลาะกัน oh, no. กูเนี่ยไม่กินเป็ดกูยังนั่งทะเลาะกับชาวบ้านทุกวันเลยเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยแหกตาดูเนี่ยตอนเนี้ยมีไลฟ์สดติ๊กต็อกอยู่ 7,000 กว่าคนเนี่ย YouTube 400กว่าเนี่ยเนี่ย Facebook 500กว่าเนี่ยมึงดู 8,000 กว่าคนเนี่ยนั่งดูกูอยู่เนี่ยเอามึงดูเอากูเนี่ยไม่กินเป็ดกูยังนั่งทะเลาะกับชาวบ้านทุกวันเลยมึงเกี่ยวหาอะไรกับเป็ดมึงทะเลาะกันก็เพราะสันดานตัวมึงอ่ะมึงจะไปโทษใครวะเนี่ยมึงไม่เคยโทษตัวเองเนี่ยมึงเลิกพูดภาษาคนเถอะนะมึงถอดกล่องเสียงมึงเนี่ยไปให้เป็ดแล้วเอากล่องเสียงเป็ดมายัดแทนมึงจบกูดูว่าเป็ดจะฉลาดกว่ามึงแล้วเนี่ยกูไม่น่าใช่ว่ามึงจะฉลาดกว่าเป็ดแล้วแลกชีวิตกันเถอะใช้ชีวิตง่ายกว่าเป็ดจะมันยังไม่เคยมาสนใจเลยว่ามันจะทะเลาะกับใครกูเห็นวันนึงเนี่ยเป็ดมีมารยาทมากกราบ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 วันวันพูดแต่กราบ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 ไม่เห็นมีพูดหาอะไรกูว่าเป็ดจะมีมารยาทดีกว่ามึงนะเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครอ่ะกราบ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 มึงซะอีกยังโทษเป็ดทั้งที่เป็ดมีมารยาทขนาดที่บอกกินเป็ดแล้วทะเลาะกันโอ้โหกูนี่มหัศจรรย์ไทยแลนด์เลยโอ้ทุกสิ่งแม้กระทั่งเป็ดมึงก็ดูแล้วกันนะโอ้ยกูละเชื่อเลยพ่อแม่เอาเราไปนินทากับญาติพี่น้องจนตอนนี้พวกอาป้าพากันเกลียดหนูกันหมดแล้วแบบนี้ใครบาปครับพ่อแม่เอาไปนินทาก็คนนินทามันก็รับผลจากการกระทำไปแค่นั้นแหละใครอยากจะเกลียดมึงก็ปล่อยให้มันเกลียดไปคนเกลียดมึงก็ต้องได้รับผลจากการกระทำใครทำเลวทำชั่วบุคคลนั้นย่อมได้รับผลจากการกระทำนั้นมึงไม่ได้ทำมึงไม่ต้องรับผลมึงจะไปรับผลทำไมล่ะใครอยากจะด่ามึงอยากจะเกลียดมึงอยากจะฆ่าพยาบาทมาดร้ายมึงปล่อยให้มันเกลียดไปมึงทำตัวเสมอแผ่นดินแผ่นน้ำเวลามีใครมากระทืบแผ่นดินแผ่นดินมันรู้ว่าชกหน้ามึงไหมมันตอบโต้มึงไหมไม่เวลามึงเอาขยะไปเทลงน้ำเอาเศษข้าวเศษอาหารเทลงน้ำขี้เยี่ยวลงน้ำน้ำมันเคยลุกขึ้นมาชกหน้ามึงไหมไม่มึงก็ทำตัวให้เหมือนเสมือนแผ่นดินแผ่นน้ำใครจะทำอะไรเดี๋ยวเขามารับผลกรรมการทำมาเบมึงไม่ต้องไปสนใจมึงจะไปสนใจทำไมใครอยากจะเกลียดมึงปล่อยให้มันเกลียดคนเกลียดกูทั้งประเทศกูจะบอกให้ทุกวันเนี่ยคนยิ่งรู้จักกูมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งเกลียดกูมากเท่านั้นมึงจำไว้นี่กูจะบอกความจริงให้ฟังมึงไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะไม่โดนคนเกลียดมึงมีคนรักมึงก็ต้องมีคนเกลียดมึงคนมีคนชอบมันก็ต้องมีคนไม่ชอบโลกกระทำแปดมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามึงใช้ชีวิตของมึงไปไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านมั่นใจว่าตัวเองดีคือจบทำตัวเองให้ดีก็แล้วกันมึงอย่าไปมโนคิดว่าตัวเองดีนะให้ดีจริงๆแล้วมึงก็ไม่ต้องไปนั่งถามหาว่าใครบาปใครบาปมึงจะไปถามทำไมมึงสนใจแค่ตัวมึงใครจะบาปปล่อยมันไปช่างหัวมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ตัวมึงอย่าทำบาปแค่นั้นพอถ้าทิ้งลูกทิ้งเมียเหมือนพระเจ้าเราจะพ้นทุกข์ไหมครับถ้าทิ้งอย่างมึงไม่พ้นหรอกกูว่ามึงจะเป็นไปเพื่อนรกกระเหมิดเจรจาและเปรตวิสัยอาการทิ้งลูกทิ้งเมียของมึงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบเขาเรียกว่าขาดความรับผิดชอบอันนี้เขาเรียกว่าสันดานไม่ดีไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูลูกเมีย
ไม่มีเงินมีทองจะดูแลลูกเมียกูก็เลยหนีซะเลยเพราะกูดูแลลูกเมียกูไม่ไหวแล้วกูหนีไปบวชดีกว่าสันดานอย่างมึงเนี่ยนะจะบรรลุธรรมกูว่าปะกูว่านะจะเปลี่ยนจากบรรลุธรรมเป็นทะลุธรรมดีกว่าเออมึงรู้จักทะลุธรรมมะสันดานอย่างมึงเนี่ยกูว่าจะทะลุธรรมแม้จะเอาตัวเองไปเปรียบกับพุทธเจ้านี่กูยังดีนะกูยังใจดีพูดว่าทะลุธรรมนะกูไม่ด่ามึงว่าทะลุถุงยางมาเกิดก็บุญเท่าไหร่แล้วนะทำไมเวลากลับมาจากงานศพต้องล้างหน้าล้างมือล้างเท้าก่อนเข้าบ้านด้วยคะอ้าวแล้วมึงจะนอนเลยเราสกปรกโสโครกขนาดนั้นอ่ะจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จับหอยจับหางตัวไหนมาบ้างก็ไม่รู้เกาตูดเกาหอยเกาหางตัวไหนมาบ้างก็ไม่รู้เดือดลงเชลโลกอะไรสารพัดเกาตูดชาวบ้านเกาตูดตัวเองเกาตูดคนอื่นเกาตูดหมาเกาตูดแมวไปวัดก็ลูบหมาลูบแมวไปจับตรงนั้นทั้งทูบทั้งเอ่ยทูบเอ่ยสายสินเอ่ยหาเหวอะไรเอ่ยมากมายจับพานที่เขาส่งต่อๆกันมาเข้าตรงเข้าต้มก๋วยจงก๋วยจับมึงจะไม่อาบน้ำมึงจะไม่ล้างหน้ามึงจะไม่ล้างเท้าเลยว่ากันเถอะก็คือนอนเลยสกปรกโสโครกไปแบบนั้นมึงลืมมาเลยเปล่ามึงไปวัดมึงสารพัดจะจับเก้าอี้ทานดอกไม้ที่ให้มึงอนุโมทนาสาธุก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านหน้ามึงไปมึงนั่งแดกก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวมือเกาตูดเอาเข้าห้องน้ำอะไรของมึงสารพัดมึงจะไม่คิดล้างหน้าล้างตาล้างหอยล้างหำเลยเหรอคือนอนเลยจะเน่าอย่างนั้นมึงไม่สงสารตัวเองมึงก็สงสารคนนอนข้างๆมึงบ้างแต่ถ้าไม่มีใครนอนข้างๆมึงก็แล้วแต่มึงเลยจ้ะเอาที่มึงสะดวกสบายจะสกปรกโสโครกแค่ไหนถ้ามึงอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรแล้วแต่มึงผมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วพระสั่งอาหารตอนกลางคืนแบบนี้คนส่งอาหารผิดไหมครับไม่ผิดจ้าไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะเราเลือกไม่ได้นี่ว่าใครเป็นพระไม่เป็นพระมันสั่งอาหารมาแล้วมาซื้อมาแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะส่งไปตามเหตุตามปัจจัยคนที่ผิดไม่ใช่เราแต่เป็นพระจะเย็นๆค่ะอาจารย์อย่าใช้อารมณ์เลยค่ะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากเขาให้นี่ยังมีใครปัญญาอ่อนคิดว่ากูไลฟ์สดทุกวันนี้ใช้อารมณ์มาเกี่ยวข้องอยู่ไหมเนี่ยกูอยากรู้มากเลยไหนกูขอดูหน้าคนปัญญาอ่อนหน่อยสิที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์กูว่าตอบคำถามทุกวันนี้ได้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมากร้ายความอยากทำลายชีวิตคนอยากจะเป็นจะตายอยากจะทำให้คนเนี่ยด่าคนเนี่ยมันล่มจมลงไปไหนกูขอดูหน่อยสิใครว่าปัญญาอ่อนมองกูแบบนี้เนี่ยมึงว่ากูตอบคำถามทั้งวันเนี่ย5ชั่วโมงนี่คือกูโกรธตลอดเวลาเลยเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูเป็นผู้วิเศษเลยนะเพราะกูสามารถรักษาอารมณ์ตั้งมั่นคงอยู่ในอกุศลได้ตลอด5ชั่วโมงไม่หยุดเลยสติสัมปชัญญะกูดีมากนะกูควรเป็นอรหันต์นะกูบอกให้เพราะอะไรกูสามารถมีสติสัมปชัญญะหล่อเลี้ยงอกุศลได้ไม่หยุดเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนท้ายชั่วโมงตลอดระยะเวลา5ชั่วโมงกูเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะเพราะกูมีสติสัมปชัญญะในการด่ามึงเฮ้ยตลกมึงยังมีคนคิดกับกูอย่างนี้อีกเหรอว่ากูด่าทุกวันเนี้ยเพราะกูโกรธกูโกรธใครไหนมึงบอกกูสิมึงเป็นใครเป็นโคตรเง่าสักหลาดฝั่งไหนของกูไหนตอบหน่อยดิกูว่ามึงรู้จักกันนะไม่รู้จักอ้าวแล้วกูจะไปโกรธมึงเรื่องอะไรมึงทำอันตรายต่อทำอันตรายทำร้ายกูได้ไหมไม่ได้มึงด่ากูเข้าไหมไม่เข้ามึงด่ากูโกรธไหมไม่โกรธมึงด่ากูหัวล้นกูยังไม่โกรธเลยยังมีคนปัญญาอ่อนคิดว่ากูโกรธจริงๆอีกเหรอเนี่ยยังมีคนปัญญาอ่อนคิดว่าที่กูด่าทุกวันนี้เพราะกูโกรธอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนอื่นอยากทำร้ายทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกปากยังมีอีกเหรอกูว่ารายการหลายรายการเนี่ยน่าจะทำให้พวกมึงตาสว่างได้แล้วนะใช่เปล่าตอนนี้ออกไปกี่รายการแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยกูออกยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ 7-8 รายการรายการสดทีวีเวิร์คพอยต์วันนี้กูออกรายการแรกแล้วเดี๋ยวกูจะไปออกอีกด้วยนะไม่ใช่มีรายการแค่นี้นะตี10เดช่อง3เดี๋ยวกูจะไปออกวันอะไรวะวันที่8วันที่8กูไปช่อง3อาคารมารีนนท์ตี10เดชื่ออะไรนะวิทวัฒน์คุณวิทวัฒน์วันนี้กูไปโต๊ะหนูแหม่มช่องเวิร์คพอยต์23เขาชื่อหนูแหม่มใช่ไหมสัมภาษณ์กับคุณหนูแหม่มสุริยวิภาสุริวิภานี่วันนี้กูไปเจอหนูแหม่มมาแบบโอ้น่ารักมากต้อนรับขับสู้กูอย่างดีเลยพูดจาดีสงบเสงี่ยมและรู้มาว่าเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยดีมากต้อนรับขับสู้อย่างดี
นี่เขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วมีแต่มึงอะนะยังมาหาว่ากูแบบเอ้ยสอนด้วยความเมตตาเถอะมึงไม่เข้าใจคำว่าอาการเหรออาการกูเป็นอย่างนี้ถ้ากูไม่พูดอย่างนี้ทุกวันนี้จะมีใครมาดูหน้าที่มึงคือฟังฟังด้วยอะไรฟังด้วยสติสัมปชัญญะว่าสิ่งที่กูอธิบายอยู่มันถูกหรือผิดแล้วมึงเอาพิจารณาให้ควรตามพิจารณาให้ควรตามแล้วทำอะไรต่อนำไปปฏิบัติถ้ามึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้ามึงไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ทิ้งไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ฟังมามึงอย่ามาสนใจกูไม่ต้องสนใจกูกูจะเป็นยังไงจะโกรธจะเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครไม่ต้องสนใจกูสนใจที่เนื้อหากูพูดจบมึงจะมาสนใจกูทำไมโอ้ยตายถ้าใครคิดว่ากูยังโกรธอยู่ในขณะที่ไลฟ์สดจะคิดไปเรื่อยนะเลิกปัญญาอ่อนโอ้ยตายคนหาอะไรมานั่งโกรธอยู่ได้ตลอด5ชั่วโมงเพื่อนขี้ขโมยไฟแช็กแต่ไม่ยอมรับเพราะอะไรครับเพื่อนขี้ขโมยไฟแช็กทำไมอย่างเราเรื่องของเพื่อนมึงเถอะมึงไปหาซื้อเอาใหม่เถอะแล้วมึงก็เลิกพยายามอย่าไปให้เขาขโมยเงินไฟแช็กมาสิโอ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้มึงยังมีปัญหาแล้วอีกแค่ไฟแช็กเนี่ยบ้านหนูมีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านพอดีเลยซื้อน้ำเต้ามาแขวน 2,500 ทำไมอาจารย์ไม่มาเร็วกว่านี้คะกูต้องถามมึงว่าทำไมมึงไม่ฉลาดให้เร็วกว่านี้ไม่ใช่มาถามกูว่าทำไมกูไม่มาเร็วกว่านี้ทำไมมึงไม่ฉลาดให้เร็วกว่านี้มึงจะได้ไม่ต้องเสีย 2,500 เอาน้ำเต้ามาแขวนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมึงสุดท้ายมีหาอะไรดีขึ้นไหมล่ะก็ไม่มีมึงเชื่อกูหรือยังล่ะว่ามันไม่มีประโยชน์ไปสนใจอยู่ได้กับเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระปัญญาอ่อนตอนนี้เพื่อนยังไม่ตื่นเลยค่ะนอนตั้งแต่เช้าเพื่อนเป็นอะไรไหมคะมึงก็โทรไปถามมาสิมาถามกูจะรู้ไหมกูไม่ใช่เพื่อนมึงแล้วกูก็ไม่อยากเป็นเพื่อนมึงด้วยคนแก่บอกว่าถ้ากินข้าวแล้วร้องเพลงตอนกินข้าวจะได้แฟนแก่จริงไหมครับมึงเอาไหมล่ะแฟนแก่มึงไม่เอามึงไม่เอามึงจะได้ได้ไงกูพูดหลายครั้งมากเลยกินข้าวเนี่ยกูถามมึงว่าถ้ามีคนอายุ80มาจีบมึงอ่ะมึงเอาไหมมึงบอกมึงนั่งกินข้าวร้องเพลงทุกวันเลยแต่มีคนอายุ80เดินใส่ฟันปลอมเนี่ยผมงอกไปเลยสื่อไม้เท้าวอล์กเกอร์เดินมาต้อแตะต้อแตะคือมึงจะเอาเขาเหรอหรือไงหรือมึงจะจีบเขาเอ้ยน้องอย่างนี้เหรอโอ้ยวันนี้เท่จังเลยเนี่ยมีอุปกรณ์การเดินมาด้วยมึงจะแซวเขาอย่างนี้เหรอวอล์กเกอร์น้องสวยจังเลยอ่ะอย่างนี้โอ้น้องนี่เดินหลังคล่อมดีจังเลยระวังฟันหลุดนะจ๊ะโอ้ยเวลาน้องฟันปลอมหลุดดิเซ็กซี่มากเลยพี่ขอจีบได้ไหมจ๊ะมึงอย่างนี้เหรอใช่ป่าวมึงว่าปัญญาอ่อนไหมล่ะก็ถ้ามึงจะเอามึงก็เอาถ้ามึงชอบคนแก่มึงก็คนแก่ไปไม่เกี่ยวกินข้าวไม่กินข้าวมันไม่เกี่ยวหาอะไรกันแฟนชอบได้ค่าบอกเราใช้ชีวิตไม่คิดถึงอนาคตทั้งที่มีงานทำมีรถมีบ้านแต่ทำงานโรงงานเขาอยากให้ทำธุรกิจรู้สึกไม่มีคุณค่าแฟนชอบได้ค่าบอกว่าเราให้บอกเราใช้ชีวิตไม่คิดถึงอนาคตทั้งที่มีงานทำมีบ้านรถแต่ทำงานโรงงานเขาอยากให้ทำธุรกิจรู้สึกไม่มีคุณค่ามึงก็เลิกกับมันสิง่ายแทนที่มึงเนี่ยจะด่าผัวมึงที่มันด้อยค่ามึงแต่มึงกลับมาด้อยค่าตัวเองซ้ำเติมมึงกำลังซ้ำเติมตัวเองยังไม่รู้ตัวอีกเขาซ้ำเติมมึงไม่พอมึงยังมาซ้ำเติมตัวเองอีกเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปด่าผัวมึงเพราะผัวมึงก็ซ้ำเติมมึงพอกับตัวมึงซ้ำเติมตัวมึงเองเนี่ยมึงยังไม่รู้ตัวเองนะเขาด่ามึงมึงต้องยิ่งฮึดสู้สิเขาด้อยค่ามึงต้องยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองสิไม่ใช่มานั่งด้อยค่ารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยก็สมควรให้เขาด่าทั้งนั้นอ่ะเพราะมึงแก้ไขตัวเองไม่ได้มึงยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ก็ในเมื่อมึงมั่นใจว่ามึงมีงานมีบ้านมีรถของตัวเองแล้วมึงจะไปน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่มีค่าทำไมในเมื่อสิ่งที่ผัวมึงด่ามึงไม่ได้เป็นตามเขาด่าแล้วมึงจะไปยอมรับตามการด่านั้นเพื่อมึงทำไมแล้วมึงยังมากระทำตัวเองอีกด้วยการด้อยค่าตัวเองอีกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพื่อมึงทำเพื่ออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ
าจารย์พูดมากไม่ผิดศีลหรอครับไม่ผิดศีลนะจะผิดศีลเรื่องอะไรอ่ะมึงก็ยกตัวอย่างมาสิว่าผิดศีลยังไงถ้ามึงยกตัวอย่างได้กูจะหยุดพูดถ้ามึงยกตัวอย่างไม่ได้กูจะพูดต่อไปเรื่อยๆมึงยกมาสิกูผิดศีลยังไงโบราณบอกว่าอย่าเล่นไฟตอนกลางคืนเสือจะเข้าบ้านจริงไหมครับทำไมแถวบ้านมึงมีเสือเหรอแถวบ้านกูไม่มีเสือนะกูจะถามจริงๆนะแถวบ้านใครว่ามีเสือมึงว่าจะมีสักกี่หลังที่แถวบ้านมีเสือบ้านกูอยู่กรุงเทพหนองจอกมึงว่าถ้ากูเล่นไฟตอนกลางคืนจะมีเสือมากัดคอกูไหมมึงว่ามีไหมมาจากไหนอะเสือเนี่ยมึงความเชื่อปัญญาอ่อนนะแล้วมึงก็ตัวปัญญาอ่อนพร้อมกับความเชื่อไม่ยอมแก้ไขความปัญญาอ่อนของตัวเองมึงอ่านคำถามตัวมึงเองดิโบราณบอกอย่าเล่นไฟตอนกลางคืนเสือจะเข้าบ้านจริงไหมครับไหนเสือไหนกูเห็นมีแต่หมาไหนอ่ะหมาหมีกูเนี่ยอีหมีเนี่ยหมากูเนี่ยมันมีที่ไหนโอ้ยมึงไม่รู้จักพิจารณาอะไรก่อนมาถามมึงถามโง่ๆนะWe'll be right back.